ผมคิดว่าตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีทางสองทางก็คือว่าอันที่หนึ่งอย่างเบญจาเนี่ยรอลงอาญาใช่ไหมฮะอย่างเช่นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอานนท์เนี่ยก็คือแบบพอจำคุก3 ปีอะไรเงี้ยก็ศาลชั้นต้นก็ไม่ให้ประกันแล้วก็ไม่ให้ศาลส่งไม่ให้ไม่พิจารณาส่งให้ศาลอุทธรณ์เป็นคนที่พิจารณาอย่างเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยคือมันจะมีลักษณะนี้คือพอติดปุ๊บเนี่ยเหมือนจะส่วนใหญ่จะไม่ได้ประกันยกเว้นบัสที่เชียงรายใช่ไหมมันจะมีแค่ไม่กี่รายที่ได้ประกันตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่จะไม่ได้ประกันเกือบทั้งหมดไม่ได้ประกันแล้วก็ก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนเราไม่รู้มีเลือกไม่เลือกแต่เหมือนกับว่าบางคนที่มีชื่อเสียงก็ยังติดคุกอยู่อย่างเช่นอานนท์อย่างเงี้ยยังถูกขังอยู่อย่างเบญจาเนี่ยกลายเป็นรอลงอาญาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็แต่คนที่โนเนมอะไรต่างเนี่ยที่เป็นประชาชนที่ไปต่างเนี่ยจำนวนหนึ่งก็ถูกขังอยู่อีกจำนวนหนึ่งเนี่ยสารภาพฮะนะมีจำนวนหนึ่งที่สารภาพแล้วได้รอลงอาญาได้อะไรต่างเนี่ยไปขอขมาอะไรต่างเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นลักษณะที่เขาจะเปิดช่องทางนี้ให้กับคนที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยต่างๆจำนวนหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะเริ่มบีบเริ่มบีบอันเนี้ยจะบีบให้แบบเคลียร์ไปให้แบบให้คุณรับสารภาพให้รอลงอาญาขออภัยขอขมาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มบีบไปทางนี้